เลยตัดสินใจที่จะไปปราบปีศาจแบบฟูลไทม์เขาก็เลยลาออกจากโรงเรียนก่อนที่จะเดินออกมาเขาล่ำลาโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขพวกคุณครูรู้สึกเสียดายมากเพราะเลเป็นนักเรียนที่เรียนดีพวกคุณครูพูดออกมาว่าเพื่ออนาคตของโลกเขาเลยต้องลาออกเหรอเนี่ยพ่อของเลถามเลว่านี่แกเลิกเรียนจริงๆเหรอแล้วต่อไปนี้จะทำยังไงเลตอบว่าเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อไปชิงลูกแก้วมังกรทั้ง4ที่ถูกขโมยไปคืนมาพ่อบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยเลเราอยู่กันสงบๆเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะถูกพ่อโน้มน้าวเลก็ไม่เปลี่ยนใจเลถามพ่อว่าพ่อครับช่วยบอกผมทีเถอะครับว่าแม่ของผมเป็นใครพอได้ยินคำถามนี้พ่อก็ถึงกับร้องเอ้ยออกมาเลบอกว่าก่อนหน้านี้ถามพ่อเรื่องแม่กี่ครั้งพ่อก็ไม่ยอมบอกแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะไปเสี่ยงตายแล้วถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะเจอหน้าสักครั้งที่โรงเรียนของเลมานะสาวน้อยคนในตระกูลของศาลเจ้าที่มีความสามารถในการปราบปีศาจกำลังนึกถึงเรื่องของเลอยู่ก่อนหน้านี้เธอได้ขอติดตามเลเพื่อที่จะไปชิงลูกแก้วมังกรด้วยแต่เลปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าฉันเป็นผู้ชายฉันจึงต้องสู้ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้านคำตอบแบบนี้ในยุคนี้ที่หญิงชายเท่าเทียมกันก็อาจจะถือเป็นการเหยียดนิดๆแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นอะไรที่สุภาพบุรุษมากเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลบ้านนะมานะมัวแต่เหม่อคิดเรื่องของเลจนไม่ตั้งใจเรียนอาจารย์ก็เลยเรียกชื่อเธอแต่พอเธอขานรับคนที่เรียกชื่อเธอกลับเป็นเทพมังกรนันดะเทพมังกรบอกว่าปีศาจมังกรที่ขโมยลูกแก้วของท่านไปเดิมทีเป็นลูกน้องของท่านเองเทพมังกรได้ออกคำสั่งให้มานะไปร่วมมือกับเลเพื่อชิงลูกแก้วที่ถูกขโมยไปกลับคืนมากลับมาที่เลพ่อของเขาเล่าอดีตของเขาให้เลฟังว่าตระกูลฮินาวะตระกูลของพวกเราเป็นตระกูลปราบปีศาจที่เก่าแก่ตอนพ่อยังเด็กพ่อถูกบังคับให้ฝึกวิชาอย่างหนักพออายุได้18ปีก็ถูกจับขังถูกบังคับให้อดอาหารซึ่งนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่มีชื่อว่าโคโดกุในอดีตเคยมีการเอาสุนัขไปฝังดินให้โผล่มาแต่หัวแล้วก็เอาอาหารมาวางไว้ข้างหน้าสุนัขมันหิวแต่ก็กินอาหารไม่ได้จนในที่สุดมันก็คลุ้มคลั่งแล้วก็กลายเป็นสุนัขที่ดุร้ายมากๆซึ่งพ่อของเลก็โดนเหมือนกันคุณปู่สั่งให้คนเอาหมูปิ้งมายั่วพ่อที่หน้าห้องขังแล้วพอผ่านไปได้1เดือนก็ถูกพาตัวออกมาคุณปู่เอาอาหารมาวางไว้เต็มโต๊ะพอพ่อเห็นพ่อก็อยากกินพ่อรีบกระโจนเข้าไปหาอาหารแต่คุณปู่ก็ได้ให้ยอดฝีมือ6คนมาขวางเอาไว้แต่พ่อก็เอาชนะได้หมดคุณปู่ถึงกับเอ่ยปากชมว่าพลังโคโดกุมันรุนแรงจริงๆขนาดไม่ได้ใช้เวทมนต์ยังสามารถเอาชนะยอดฝีมือทั้ง6ได้แต่ท้ายที่สุดพ่อก็ไม่ได้กินเพราะถูกคุณปู่เอาไม้กระบองมาฟาดหน้าเหตุผลเพราะว่าถ้ากินอาหารตอนนี้พลังของโคโดกุจะหายไปแล้วพ่อก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่ามิยาโกะคุณปู่เชื่อว่าด้วยพลังของโคโดกุเด็กที่คลอดออกมาจะต้องเป็นเด็กที่พิเศษมากๆซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเลนั่นเองเลถามพ่อว่าคุณปู่ทำแบบนี้ทำไมผมเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรพ่อตอบว่าไม่รู้มีแต่คุณปู่เท่านั้นที่รู้เรื่องทุกอย่างแต่คุณปู่ได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่เลคลอดออกมาคนในตระกูลฮินาวะทุกคนเสียชีวิตหมดในวันนั้นพ่อเห็นแม่ของเลกำลังอุ้มเลอยู่ที่หัวของเธอมีผ้ายันแล้วในมือก็ถือมีดแล้วตามเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยเลือดตอนนี้แม่เหมือนจะเสียสติพอแม่เห็นพ่อแม่ก็ยกมีดแล้วก็พุ่งเข้ามาหาแต่ในระหว่างนั้นแม่ไปชนเทียนล้มจนเกิดไฟไหม้พ่อก็เลยรีบไปอุ้มเลแล้วก็หนีออกมาทิ้งให้แม่ยืนหัวเราะอยู่ในกองเพลิงหลังจากนั้นบ้านของตระกูลฮินาวะก็กลายเป็นเท่าฐานแล้วพ่อก็ไม่ได้เจอกับแม่อีกเลยเลตกใจมากที่เขาเกิดมาจากพิธีกรรมด้านมืดแต่พ่อบอกว่าตอนเด็กๆแกน่ารักมากนะแล้วตอนนี้มานะก็เดินมาบอกว่าลูกผู้ชายอกสามศอกไม่ควรสนใจเรื่องไร้สาระไม่ว่าร่างกายของคุณจะได้มายังไงแต่จิตใจของคุณเป็นของเทพฟุโดเมียวโอยังไงคุณก็ไม่ใช่ปีศาจแน่นอนแล้วพ่อก็บอกเลว่าถึงแม่จริงๆจะไม่อยู่แล้วแต่แม่เลี้ยงยังอยู่ตอนเด็กๆคนที่เลี้ยงแกมาคือพี่สาวของพ่อเองอยากจะไปเจอเธอแทนไหมล่ะเลตอบว่าอยากสิครับช่วยพาผมไปด้วยเถอะที่บ้านป้าของเลตอนนี้ป้าของเลกำลังจัดงานวันเกิดให้กับอาซามิลูกสาวของเธออยู่ปีนี้อาซามิอายุครบ16ปีพอดีแล้วพ่อของเธอก็พูดออกมาว่าถ้าอย่างนี้เด็กคนนั้นก็อายุครบ16เหมือนกันแล้วสินะอาซามิถามพ่อว่าเด็กอะไรที่ไหนคะแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาซามิเกิดมาน้องชายของเธอฮินาวะไทโซได้อุ้มเลลูกชายของเขาที่ยังเป็นทารกอยู่มาหาแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องวิธีการเลี้ยงเด็กอ่อนเลยพี่ช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ให้หน่อยได้ไหมครับตอนนั้นแม่เพิ่งคลอดอาซามิพอดีก็เลยมีน้ำนมก็เลยรับปากไทโซบอกว่าอีก1ปีจะมารับเด็กคนนี้คืนแม่บอกอาซามิว่าเลเป็นเด็กที่แปลกมากตอนเด็กๆ เวลาป้อนนมพร้อมกันถ้าอาซามิยังดูดนมไม่อิ่มเลจะไม่ยอมดูดเด็ดขาดอาซามิตกใจมากเธอไม่เชื่อว่าเด็กทารกจะรู้สึกเกรงใจเป็นแต่แม่ก็ยืนยันว่าจริงแล้วพอครบ1ปีไทโซก็มารับตัวเลคืนไปแล้วอยู่ๆอาซามิก็ร้องโวยวายออกมาเพราะเธ
เธอเห็นตัวเห็บไต่ยั่วเยะอยู่เต็มโต๊ะอาหารแม่ก็เลยรีบไปหยิบยาฆ่าแมลงแล้วปาร์ตี้งานวันเกิดของเธอก็เลิกเร็วกว่ากำหนดทางด้านพวกเล่ตอนนี้พวกเขากำลังนั่งรถไฟมาหาคุณป้ามานะบอกไทโซว่าเทพมังกรสั่งให้เธอมาช่วยเล่ชิงลูกแก้วมังกรคืนมาลูกแก้วมังกรที่เธอมีอยู่จะช่วยหาตำแหน่งของลูกแก้วมังกรลูกอื่นได้แล้วพอใกล้จะถึงบ้านคุณป้าลูกแก้วของมานะก็มีปฏิกิริยาไทโซรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะว่ามันแปลว่าปีศาจที่ขโมยลูกแก้วมังกรไปก็จะต้องอยู่แถวๆนั้นด้วยเขาภาวนาขอให้พี่สาวของเขาปลอดภัยด้วยเถอะแต่ก็แน่นอนว่าถ้าพี่สาวของเขาปลอดภัยเนื้อเรื่องมันก็จะไม่เกิดนะสิพี่สาวของไทโซตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเธอรู้สึกเจ็บแขนแล้วพอเธอถลกแขนเสื้อขึ้นมาเธอก็เห็นว่ามีเห็บตัวใหญ่กำลังดูดเลือดของเธออยู่เธอสะบัดมันออกแล้วก็ลงมายืนข้างเตียงแล้วเธอก็ต้องตกใจเพราะว่ามีพวกมันอยู่อีกเป็นร้อยกำลังคลานอยู่ที่พื้นเธอรีบปลุกสามีแต่ปรากฏว่าสามีของเธอถูกพวกเห็บดูดเลือดจนหมดตัวจนนอนแน่นิ่งไปแล้วแล้วตอนนี้พวกเห็บก็ไต่ขึ้นมาที่ขาของเธอเธอเอาผ้าห่มมาปัดพวกมันทิ้งแล้วก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปหาลูกสาวของเธอที่ชั้นบนแล้วเธอก็เห็นลูกสาวของเธอกำลังวิ่งหนีพวกเห็บสวนลงมาพอดีอาซามิถามแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอยังไม่ทันจะได้ยินคำตอบของแม่อาซามิก็ถูกพวกเห็บรุมดูดเลือดไปซะก่อนแล้วก็มีบางอย่างพุ่งออกมาดูดกินพวกเห็บไปจนหมดมันเคี้ยวอย่างอร่อยแล้วก็พูดออกมาว่ารสชาติของเห็บที่ดูดเลือดจนอิ่มมันอร่อยอย่าบอกใครเลยแม่ของอาซามิถามว่าแกเป็นใครแล้วมันก็ตอบว่าข้าก็คือมังกรธรณียังไงล่ะแล้วตอนนี้เลก็อ้วกออกมาเป็นตัวเห็บเลมีประสาทสัมผัสไวพอเข้าใกล้ปีศาจร่างกายของเขาก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองปกติมันจะไม่รุนแรงแต่คราวนี้ดูอาการค่อนข้างหนักแล้วก็มีชายใส่แว่นดำคนนึงเดินมาบอกว่านับว่าโชคดีมากที่ฉันมาเจอเข้าชายคนนี้ถามเลว่าเรื่องแค่นี้ปัดเป่าด้วยตัวเองไม่ได้เหรอเขาใช้มือเดียวยกเลขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็บอกว่าปล่อยให้ประสาทสัมผัสเล่นงานตัวเองแบบนี้มันอ่อนหัดจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะใช้พลังของเทพเจ้าช่วยเองชายแว่นดำใช้มือดิดนิ้วเปาะแปะไปมาแล้วก็ตะโกนว่าชำระให้สะอาดพร้อมกับปล่อยเข้าไปที่ท้องของเลจากนั้นก็ประกบมือแล้วก็ฟาดเข้าไปที่สันคอของเขาอีกหนึ่งทีแล้วถึงแม้จะจุกเจ็บจนแทบตุยแต่ตอนนี้เลก็ไม่ได้อ้วกออกมาเป็นเห็บแล้วมานะบอกชายแว่นดำว่าใครคุณทำเกินไปแล้วนะปรากฏว่าชายคนนี้คือโดมอนไข่คนของศาลเจ้าของมานะเขาเป็นศิษย์เอกของศาลเจ้าชิราคาวะใครมองว่าเลเป็นพวกกระจอกไร้ฝีมือเขาก็เลยบอกคุณหนูมานะว่าถ้าติดตามผู้ชายคนนี้ไปจะลำบากเปล่าๆพวกเรากลับสำนักกันดีกว่าทางด้านเลตอนนี้เขารู้สึกเป็นห่วงคุณป้ามากเพราะเขาสัมผัสได้ว่าปีศาจมังกรดินมันอยู่ที่นั่นปีศาจมังกรดินมันจ้องมองป้าของเลแล้วมันก็อธิบายว่าที่พวกเห็บมันตัวใหญ่ขึ้นก็เพราะพลังอำนาจของมันนั่นเองแล้วตอนนี้มันก็คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงกับป้าของเลดีจะให้เห็บมาดูดเลือดแล้วค่อยกินเห็บหรือมันจะดูดเลือดป้าของเลเองเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพวกเห็บดีเลือดสดๆมันก็หวานอร่อยแต่แบบที่มีเห็บด้วยมันก็จะกรุบๆไปอีกแบบป้าของเลคิดว่าถ้าคิดนานแบบนี้อาหารขอหนีก่อนดีกว่าเธอรีบวิ่งไปที่ประตูแต่ไอ้มังกรดินมันก็เอาลิ้นของมันมาจับตัวเอาไว้แล้วตอนนี้พวกเลก็เปิดประตูเข้ามาพอดีแต่พวกเขามาช้าไปตอนนี้ป้าของเลถูกดูดเลือดไปจนหมดตัวแล้วแล้วมังกรดินมันก็พูดขึ้นมาว่าพวกแกมาช้าไปแล้วเลจะเข้าไปจัดการแต่มานะบอกว่าขอเธอลงมือเองมานะใช้วิชาฝ่ามือสยบมารแต่ก็ทำได้แค่ให้ไอ้มังกรดินมันหายคันแล้วมันก็เอาลิ้นไปฟาดหน้ามานะจนเธอปลิวไข่โกรธมากเขายืนประจันหน้ากับมังกรดินมังกรดินเอาลิ้นตบหน้าใครแต่ใครไม่รู้สึกอะไรเขาจับลิ้นของมันแล้วก็เหวี่ยงด้วยพลังอันมหาศาลจนมันกระเด็นทะลุกำแพงออกนอกบ้านไข่ถอดเสื้อโชว์กล้ามล่ำบึกแล้วก็เดินตามออกมาแต่ตอนนี้เขาหามันไม่เจอตอนนี้มังกรดินมันลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าแล้วพอไข่ไม่ทันระวังมันก็กระโดดถีบลงมาจากด้านหลังแต่ใครก็ไหวตัวทันเขาใช้ท่าฝ่ามือสยบมารที่เหมือนจะเป็นการต่อยไม่ใช่ฝ่ามือใส่ไอ้มังกรดินท่าฝ่ามือที่เป็นการต่อยนี้มันรุนแรงมากไอ้มังกรดินถึงกับขาขาดเลยใครดิดนิ้วเปาะแปะไปมาแล้วก็ใช้ท่าดัชนีสยบมารที่เหมือนจะเป็นการฟาดฝ่ามือใส่ไอ้มังกรดินแต่คราวนี้มันเป็นท่าดัชนีจริงๆเขาปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากปลายนิ้วแล้วแสงเลเซอร์มันก็พุ่งไปพันร่างของมังกรดินเหมือนกับใยของสไปเดอร์แมนจากนั้นเขาก็ยิงแสงออกจากปลายนิ้วเหมือนเป็นไลท์เซเบอร์แล้วก็ฟันแขนข้างนึงของมันจนขาดใครหันมาเก๊กใส่พวกเลแล้วก็ถามว่าเป็นไงพวกฝีมือฉันเป็นไงบ้างเลบอกว่าวิชาของนายอาจจะเอาชนะมันได้แต่ฆ่ามันไม่ได้ใครได้ยินแล้วก็รู้สึกโกรธเขาใช้ท่า5ดัชนีพิ
พิฆาตมารที่เหมือนเป็นการยิงใบมีดออกจากฝ่ามือไปตัดคอมังกรดินมังกรดินมันคอขาดกระเด็นใครหัวเราะออกมาอย่างสะใจว่าเขาชนะแล้วเขาหันไปถามเลว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมเลบอกว่ามังกรดินมันยังไม่ตายดูให้ดีใครหันกลับไปมองถึงแม้มันจะเหลือแต่หัวแต่มันก็ไม่ตายจริงๆมังกรดินใช้วิชาควบคุมแรงดึงดูดให้ใครขยับตัวไม่ได้แล้วอยู่ๆตาของใครก็ถลนออกมาจากเบ้าตาของใครกำลังจะหลุดออกมาแล้วเลก็สังเกตได้ว่าตอนนี้มังกรดินมันกำลังเอาลิ้นดูดตาของใครจากระยะไกลอยู่เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นความแรงสูงเลก็เลยไปงอลิ้นของมังกรดินไปหาหน้าของมันเองแล้วมันก็ดูดหน้าของมันเองจนระเบิดทุกคนคิดว่าเลชนะแล้วแต่เลบอกว่าไอ้มังกรดินรีบคืนชีพขึ้นมาเดี๋ยวนี้คราวนี้ข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของแกเองแล้วมังกรดินมันก็คืนชีพขึ้นมาเป็นปีศาจที่ดูคล้ายๆกับเอเลี่ยนไม่เหมือนมังกรใครสัมผัสได้ว่าพลังของมันรุนแรงมากก็เลยบอกให้ทุกคนรีบหนีแต่เลไม่หนีแล้วก็กระโดดต่อยมันอย่างรุนแรงจนตัวของมันระเบิดภายในหมัดเดียวเลได้อัญเชิญให้ไดอิโทกุเมียวโอมาประทับร่างในจังหวะที่เขาปล่อยหมัดใครตกใจมากที่เลสามารถใช้คาถาขั้นสูงอัญเชิญเทพมาประทับร่างได้เร็วขนาดนี้แต่พ่อบอกว่าที่เลใช้ไม่ใช่คาถาแต่เป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มังกรดินมันก็ยังไม่ตายมันได้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแล้วคราวนี้มันก็มีรูปร่างที่ดูเป็นมังกรจริงๆสักทีและแล้วตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ